วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำปาต้องโกมาฝากค่ะปาต้องโกเป็นอาหารยอดนิยมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารมื้อเช้าหลายคนมักจะรับประทานพร้อมกับโจ๊กอุ่นหรือคู่กับกาแฟเทคนิคและขั้นตอนการทำปาต้องโกการทำปาท่องโกถ้าต้องการให้ได้แป้งที่กรอบมากๆต้องใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเมื่อเวลาทอดแป้งจะพองตัวและกรอบได้นานการนวดแป้งให้ได้ปาท่องโกที่พองฟูคือใส่ส่วนผสมของแห้งลงในภาชนะโดยค่อยๆเทน้ำเย็นลงไปทีละน้อยสลับกับการนวดด้วยมือแบบหมุนวนไปรอบภาชนะตะล่อมแป้งให้เข้ากันโดยใช้แรงจากนิ้วดันทีละน้อยข้อสำคัญคือไม่ควรใช้ฝ่ามือกดแป้งแรงเกินไปเพราะจะทำให้แป้งอัดตัวแน่นเมื่อทอดจะไม่พองฟูจากนั้นใส่ไขมันนวดต่อจนไขมันเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งจากนั้นพักไว้อีก 3-4 ชั่วโมงแป้งก็จะได้ที่ฟูขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นโรยแป้งนวลไว้ที่โต๊ะที่จะใช้คลึงแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแฉะและติดมือหรือโต๊ะการคลึงและตัดแป้งควรให้แป้งบางเท่าๆกันเวลานำไปทอดแป้งจะได้สุกสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นการแตะน้ำควรแตะบริเวณตรงกลางชิ้นและควรแตะที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วประกบกันเวลาทอดส่วนที่ไม่ติดน้ำก็จะกางออกสวยงามการทอดปาท่องโกควรทอดด้วยไฟปานกลางแต่น้ำมันต้องร้อนจัดเมื่อหย่อนแป้งลงไปประมาณ3วินาทีแป้งจะเริ่มลอยตัวขึ้นมาหากทอดในน้ำมันร้อนเกินไปปาท่องโกจะมีผิวเข้มครุขระถ้าไฟอ่อนเกินไปปาท่องโกก็จะกระด้างและอมน้ำมันเมื่อนำปาท่องโกขึ้นจากน้ำมันต้องวางกระจายกันไม่ควรวางให้ซ้อนทับกันเพราะจะทำให้ปาท่องโกไม่กรอบและอมน้ำมันค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปาท่องโกที่กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM